สถานการณ์น้ำเป็นไงบ้างคะจากการรับฟังด้วยแล้วก็การลงพื้นที่ด้วยตัวเองค่ะก็ได้คุยกับพี่น้องชาวบ้านหลายๆคนนะคะก็ทราบถึงความลำบากที่วันหลายๆวันที่ผ่านมานะคะแล้วว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะน้ำก็เริ่มลดแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็อยากให้โฟกัสในเรื่องของการเยียวยาพี่น้องประชาชนต่อไปนะคะเพราะว่าน้ำท่วมทีก็ลำบากแล้วก็สูญเสียไปเยอะค่ะเห็นทางเจ้าหน้าที่ของรายงานเรื่องของมวลน้ำตั้งแต่แพร่ลงมาบอกว่าสถานการณ์น้ำสถานการณ์ตอนนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับพื้นที่ภาคกลางหรือกรุงเทพค่ะตอนนี้สำหรับเขื่อนด้านบนเนี่ยทางเขื่อนของสิริกิติ์แล้วก็เขื่อนของภูมิพลนะคะก็สามารถรองรับน้ำได้พอแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจนมาถึงกรุงเทพเนี่ยไม่มีปัญหานะคะถ้าไม่มีพายุลูกอื่นเข้ามาซึ่งในการคาดการณ์ของพายุเนี่ยก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุงเทพก็น่าจะปลอดภัยแล้วค่ะแล้วก็ทางเหนือตอนนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นก็เมื่อวานได้คุยกับทางรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ทางปฏิบัติการนายกท่านภูมิธรรมแล้วก็มีท่านธรรมรัฐด้วยรัฐมนตรีเกษตรนะคะก็ได้คุยแล้วก็ทราบว่าตอนนี้เนี่ยตามทางภาคเหนือเนี่ยภายในแม็กซิมัมเลยเนี่ยประมาณ7วันแล้วที่ทุกอย่างจะเริ่มกลับมาสู่สภาพเดิมนะคะบางจังหวัดก็อีกแค่3วัน5วันอะไรเงี้ยค่ะทางเหนือก็เริ่มดีขึ้นรับความเจ็บคล้องตรงนั้นเขาฝากอะไรบ้างครับค่ะเมื่อกี้นะคะก็ได้คุยกันคุณเทพสมศักดิ์ก็เป็นตัวแทนพูดให้นะคะแล้วก็บอกว่าจริงเรายังไงก็ตามเนี่ยเราในฐานะของอิงได้เป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะการดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอิงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ของรัฐบาลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามถ้าในอนาคตพิธีทุกอย่างจบเรียบร้อยแล้วได้แถลงนโยบายแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็คงต้องช่วยดูแลกันเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีประสบการณ์ในการลงพื้นที่หาเสียงนะคะในหลายๆที่แล้วก็ได้เห็นพี่น้องลำบากจากน้ำท่วมเนี่ยมาแล้วมันลำบากจริงๆลำบากแบบเราก็ตอนนั้นจำได้ว่าไปลงพื้นที่เนี่ยเขาไม่สามารถให้เรามอบสิ่งของได้เป็นกฎของกกต.นะคะอันนั้นก็รู้สึกว่าแบบจริงก็น่าจะถ้าอะไรที่ช่วยเหลือประชาชนได้เนี่ยก็อยากจะให้ช่วยกันให้เต็มที่ดีกว่าเพราะผลประโยชน์ตกที่พี่น้องประชาชนนะคะอันนี้ก็มีอีกหลายๆแง่มุมที่อยากมีไว้ในใจนะคะเมื่อ process ทุกอย่างพร้อมก็อยากจะเริ่มลุยเห็นว่าก่อนหน้านี้คุณลุงมาในฐานะนักรวมคือปีนี้ยังไงก็ไม่น่ากลัวเหมือนปี54แน่ๆใช่มั้ยคะค่ะไม่น่ากลัวปี54แน่นอนค่ะปี54นั้นเป็นปีที่น้ำเยอะมากๆนะคะแล้วก็มีถ้าเดือนตุลาเองเนี่ยของปี54เนี่ยพายุเข้ามาถึง5ลูกนะคะอันนี้ก็คือมีการคาดการณ์ว่าน่าจะเข้ามาประมาณ2ลูกแต่ว่าก็อาจจะไม่มีเลยก็ได้ค่ะอย่างกันยาตุลาอย่างเงี้ยค่ะฝนน่าจะเพิ่มมากขึ้นจากเดือนนี้ค่ะพื้นที่ต่างๆภาพรวมได้มีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะก็เมื่อวานได้คุยทางการก็เล่าให้ฟังอัปเดตสถานการณ์ที่ทำอยู่ตอนนี้นะคะก็มีการรับมือกันมากพอสมควรแต่ว่าอย่างทางฝั่งชลประทานเองอะไรเองก็ไม่ได้มีความกังวลใจเหมือนตอนปี54อาจจะเพราะเคยได้รับมือมาแล้วด้วยนะคะแล้วก็ทางปริมาณของน้ำฝนเองก็ไม่ได้เยอะเท่าปีนั้นนะคะ